ขาร้องให้คนเปียวมานี่นี่จะช่วยถามหน่อยโอเคมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็ขอโทษนะคะน้องมิ้นค่ะขออีกทีค่ะที่เปิดโอเคพร้อมตลอดยังติดด้วยกันได้เลยปะมันจะคนละเครื่องเสียงจะได้ออกได้ติดอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับได้ได้คนละข้างสองอันได้เลยใช่ไหมใช่ครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวมีโอกาสนะครับได้มาพูดคุยกับคุณมิ้นนะครับดารานักแสดงจากช่อง7วันนี้ก็ทั้งเปี้ยวช่องของเปี้ยวเนาะใช่ค่ะอนาคอนดาแล้วก็ช่องของพาซินคิดนะครับก็นะครับก่อนอื่นเลยพอดีคุณมิ้นวันนี้มาที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมิ้นวันนี้เป็นยังไงบ้างครับมาที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์มาทำอะไรบ้างวันนี้ครับค่ะวันนี้ก็นำเงินที่รวบรวมจะมาสร้างกุฏิแม่ชีแล้วก็พระสงฆ์นะคะก็รวบรวมมาแล้วจากทางยอดของทางมิ้นด้วยแล้วก็ของคุณอาด้วยค่ะก็รวมมาได้ยอด 213,000 ไม่ใช่ค่ะ 213,249 ใช่ค่ะก็ยอดที่ก่อนหน้านี้ที่เห็นออกในช่องไทยรัฐทีวีด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอุ๊ยพูดผิดขอไม่ใช่123,249ยอด200,000ไม่ใช่เหรอแต่ว่าตัวเลขนี่เขียนตอนถวายนี่200,000อ๋อมันเป็นไอ้อะไรนะสมทบมาเพิ่มอ๋อใช่ใช่ค่ะสมทบมาเพิ่มเพราะว่าไอ้รักน้องมิ้นปิดไปแล้วแหละแต่ว่ายังมียังมีคนที่ศรัทธาโอนมาเพิ่มอีกค่ะก็เลยได้เพิ่มใช่โอเคครับก็แต่ว่าปิดเมื่อคืนเนาะใช่ค่ะแล้วมีของทางคุณอามีคนส่งมาเพิ่มอีกก็เลยแบบรวบรวมมาให้ค่ะก็สรุปก็คือยอดเงินสด213,249ค่ะอ๋อก็ขออนุโมทนาสาธุสาธุค่ะบุญใหญ่นะคะสร้างกุฏิใช่พี่น็อตร่วมสมทบสร้างกุฏิสงฆ์ของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ใช่ตอนแรกก็รวบรวมมาได้ประมาณแบบประมาณเดือนครึ่งได้ค่ะเกือบ2เดือนตอนแรกก็แบบเราจะถึงสัก1กุฏิไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเกินความคาดหมายมากๆค่ะเพราะว่าคุณมิ้นเองก็เห็นมาที่วัด1ครั้งแล้วก่อนหน้านี้ใช่ค่ะมาที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์แล้วค่ะกี่ครั้งแล้วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่2จากนั้นก็คือไปพบท่านหลวงตาไปกราบอยู่ที่กรุงเทพมหานครใช่เพราะว่าหลวงตามีคนนิมนต์หลวงตาไปที่กรุงเทพด้วยแล้วก็ได้เดินทางไปหาหลวงตาที่กรุงเทพด้วยเพราะว่าแบบอยู่ใกล้ด้วยค่ะอะไรอย่างนี้ก็ได้แบบเจอลูกศิษย์หลายๆคนที่แบบนับถือหลวงตาก็โหมากันมากมายเลยค่ะใช่แล้วก็ที่เกาะเต่าด้วยใช่ไหมครับใช่เกาะเต่าแล้วก็เขาใหญ่ด้วยค่ะเดินทางลงไปด้วยนะครับใช่ก็เจอหลายๆท่านก็แบบรู้สึกโอ้ทุกคนแบบศรัทธาหลวงตาแบบเยอะมากได้แบบเจอมาจากจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็มารวมตัวกันที่นี่ใช่แล้วที่คือส่วนมากผู้ที่รับชมติดตามอยู่ก็ส่วนมากก็อยากจะรู้เลยว่าทำไมคุณมิ้นถึงรู้จักวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์รู้จักท่านหลวงตาดินทรัพย์แล้วก็ยังไงถึงได้มาศรัทธาท่านหลวงตาดินทรัพย์อะไรอย่างนี้นะครับค่ะก็ตอนแรกเริ่มเลยก็คือคุณอานะคะเป็นน้องพ่อนะคะก็มาได้มีโอกาสได้มาบวชที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะคะก็ตอนแรกก็แบบทำไมถึงเลือกมาที่นี่อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบไกลมากใช่ค่ะแล้วก็เลยแบบถามคุณอาแล้วแบบพอคุณอาศึกแล้วอ่ะก็เลยแบบเดินทางมาเองคุณอาก็แบบพูดถึงแบบถึงที่วัดอะค่ะเพราะแบบมีแม่ชีมีพระมาที่นี่เยอะมากอะไรเงี้ยรวมถึงตอนบวชก็คือแบบเหมือนได้แบบเรียนรู้อะไรจากที่นี่เยอะมากก็เลยแบบลองมากับพาคุณพ่อคุณแม่มาด้วยอะไรเงี้ยค่ะพอมาถึงจริงๆก็แบบงงเหมือนกันว่าทำไมที่นี่แบบทุกคนถึงแบบเลือกมาบวชที่นี่กันเยอะมากพอได้แบบฟังเทศจากหลวงตาบ้างครูบาฉายบ้างแม่ชีเจิ้นบ้างอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบเหมือนเข้าถึงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทราบว่าพระที่เนี่ยแบบเป็นพระอริยะหลายท่านหลายท่านมากเลยค่ะก็จะแบบก็เลยแบบรู้สึกว่า
เออของจริงนะที่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสเองมากกว่าเพราะว่าแบบพูดไปบางท่านอาจจะยังไม่เชื่ออะไรเงี้ยก็อยากให้มาแบบลองมาสัมผัสที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เองดีกว่าค่ะคือตอนนี้น้องมิ้นก็คือกระจ่างและเข้าใจแล้วใช่ทำไมจังเมื่อก่อนสงสัยสงสัยก็แบบเอ้ยก็คือแบบงงเหมือนกันว่าแบบคือทางวัดอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบบางทีคือแบบหมายถึงว่าทางวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์บางทีแบบบางวัดเอาเราอาจจะได้ยินชื่อคุ้นหูอะไรมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าทุกคนก็ไม่ได้เลือกที่จะไปแบบวัดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากลับเลือกมาที่นี่เออมันก็เป็นเรื่องที่แบบเออแปลกเราก็สงสัยใช่ตอนแรกเราก็ยังไม่คุ้นเลยแบบและหลวงตาก็มีแบบฉายาของท่านแบบพระสิ้นคิดอีกเออคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจอะไรคือพระสิ้นคิดเนี่ยค่ะเออต้องก็คือมาสัมผัสด้วยตัวเองคือถึงไปบอกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะแบบไม่เชื่อไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเพราะบางท่านเขาก็อาจจะมีแบบที่ที่เขาศรัทธาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมด้วยประสบการณ์ตัวเองนะใช่ค่ะครับแล้วอย่างนี้นี่พอเรามาที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์แล้วพอเรากลับไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนักแสดงหรือคนรู้จักต่างๆเนี่ยเขาถามบ้างไหมครับว่าทำไมมาที่นี่ถามค่ะก็ตั้งแต่ตอนที่เนี่ยหนูแบบอยากจะช่วยร่วมสร้างกุฏิพระกุฏิแม่ชีอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่พอใช่ไหมคะเพราะว่ามีแบบหลายท่านมาบวชเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเริ่มเปิดให้มาร่วมบุญกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะนำเงินตรงนี้มาบริจาคด้วยตนเองอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็คือแบบพอกระจายข่าวไปอะไรเงี้ยก็มีคนแบบสงสัยว่าเออทำไมต้องเป็นวัดนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรทำไมถึงเลือกวัดนี้ล่ะอะไรเงี้ยแล้วก็อธิบายไปว่าเออคือไม่พอแล้วแบบก็คนก็มาบวชที่นี่เยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พระที่นี่ก็คือเป็นพระอริยะแล้วหลายท่านใช่ภาวนาจริงๆแบบอานาปานสติกันแบบโอ้โหทุกท่านแล้วก็แบบคืออย่างที่บอกว่าแบบถ้าใครได้แบบฟังเทศหรือไลฟ์สดของแต่ละท่านก็คือแต่ละท่านก็จะมีเหมือนแบบข้อคิดให้ของแต่ละท่านก็จะแบบเหมือนได้เรียนรู้เหมือนกับครูหลายๆท่านที่แบบมีความแบบเหมือนให้ความรู้แตกต่างกันไปเฉพาะตัวแต่ละท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อธิบายไปแบบแต่หนูเชื่อว่าแบบคนที่ฟังอ่ะเขาก็อาจจะยังไม่เข้าใจหรอกเออที่เราบอกไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างใช่ใช่ใช่หนูว่าเขาก็อาจจะยังไม่เชื่อเราเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างเห็นน้องมิ้นมารอบนี้น้องมิ้นบอกว่าจะบวชชีพราหมณ์ใช่ก็มาถือศีลด้วยค่ะ3 วันก็คือแบบทำบุญด้วยภาวนาด้วยใช่ครับนะคะพี่น็อตนี่แบบก็ใช่ครับก็ถือว่ามาแล้วก็ได้ปฏิบัติด้วยลองดูนะครับใช่วันนี้ก็มาทั้งครอบครัวใช่ไหมครับวันนี้ใช่ค่ะครับแล้วจะมีใครมาเพิ่มอีกไหมครับเดี๋ยวมีคุณอามาอีกท่านนึงค่ะแต่ว่ามาพรุ่งนี้ค่ะใช่ก็จริงๆหนูชอบทำบุญชอบแบบถือศีลอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าจะแบบเหมือนไปปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอโควิดมาก็ไม่ได้ไปมาแบบ 2-3 ปีแล้วค่ะใช่อันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนึงกลับมารอบนี้เนาะทั้งสวยทั้งภายนอกภายในเลยนะพี่น็อตใช่ครับบัตรตรงนี้เนี่ยโอ้โหเงินทองนี่คือใครขยันก็ไปหาได้นะแต่ถ้าคุณงามความดีสู่จิตสู่ใจอย่างที่หลวงตาว่านะอันเนี้ยสำคัญติดตัวข้ามภพข้ามชาติได้ก็ส่วนมากครับก็หลายๆท่านที่มาที่นี่ก็จะคล้ายๆกันกับคุณมิ้นก็คือแม้จะใช้ชีวิตอยู่ทางโลกนะครับเราก็อาจจะต้องหาเพื่อเลี้ยงชีพอะไรอยู่แต่บางส่วนเราก็ยังออกมาเพื่อสังคมเพื่อบุคคลที่3อยู่มีเยอะที่มาที่วัดป่าบ่อน้ำอินก็ส่วนมากก็จะเป็นเหมือนกันก็คือเลือกที่จะทำบุญทางศาสนาเป็นหลักนะครับเปี้ยวจ้าก็วันนี้นะคะน้องมิ้นมาถึงวันแรกนะคะก็ใช่ค่ะถวายปัจจัยไปแล้วค่ะหลวงตาแล้วนะคะแล้วก็น้องมิ้นก็จะภาวนาอยู่ที่นี่3วันนะคะช่วงเวลา3วันนี้ก็โอเคครับเดี๋ยวไปกราบท่านหลวงตาได้ค่ะท่านหลวงตานั่งอยู่ในกุฏิครับไปอันนี้เป็นกุฏิรับรองนะครับกุฏิรับรองได้เลย
สัมภาษณ์เรื่องอะไรเนี่ยจ๋าสัมภาษณ์ทำไมได้มาที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ครับโอ้โหมันคงไม่บังเอิญหรอกนะแต่ให้ลูกตานะไม่มีอะไรบังเอิญในโลกมีคนดูเปล่าล่ะมี170 180ฮะก็เยอะอยู่มากูพูดดูสิสัมภาษณ์กูเนี่ยวันนี้วัดหลวงตานี่มาโยกเดินตรวจวัดเดี๋ยวมีคนดูเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมกรรมนี่มันมีสองประเภทคือกรรมดีกับกรรมชั่วนะทีนี้กรรมตัวเนี้ยมันไม่ได้บังเอิญทุกคนเราเกิดมาที่ไม่ว่าจะมาอะไรก็ตามมาดีหรือมาร้ายก็ตามก็เป็นกรรมนะคำว่ากรรมนี่คือการกระทำไม่มีอะไรบังเอิญในโลกนะที่จริงน้องมิ้นก็เปรียบเหมือนลูกเหมือนหลานหลวงตาเห็นไหมมันก็เป็นผลดีที่วัยรุ่นนะให้เป็นนางเอกทั้งในจอแล้วก็นอกจอจริงไหมเดี๋ยวนี้เราพัฒนาอะไรล่ะพัฒนาแต่วัตถุพัฒนาแต่ข้างนอกไม่ได้พัฒนาใจเลยใช่ไหมเห็นไหมเมืองนอกเขาพัฒนาแต่ข้างนอกความเจริญจากข้างนอกนั่นหมายถึงกิเลสเจริญฮะพอทีนี้อะไรล่ะกิเลสเจริญก็ความเห็นแก่ตัวก็เจริญขึ้นในเป็นเงาไงเพราะเป็นอัตตาฮะเมื่อมีมาปฏิบัติอย่างเงี้ยจริงไหมใจก็เริ่มงามขึ้นแล้วนะเห็นไหมขัดเกลาใจตัวเองจะไม่ได้หลงไปนะในการงานในความเป็นคนไงเห็นไหมทีนี้อะไรเราจะเกิดขึ้นก็คือจิตใจงามงามทั้งภายนอกภายในเห็นไหมเขาเรียกเห็นไหมทีนี้น้องเม้นเนี่ยเขางามภายนอกอยู่แล้วทีนี้งามใจเขาไปด้วยเห็นไหมทีนี้ไปที่ไหนคนก็สรรเสริญเห็นไหมเทวดาก็รักคนก็รักเพราะเป็นคนใจดีงามหอมศีลหอมธรรมเนี่ยมันหอมทวนลมเห็นไหมหอมพุ่งไปถึงเทวดาถึงสวรรค์นั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้น มีนะอยากให้พวกดาราพวกอะไรวัยรุ่นเนี่ยเข้ามาฝึกปฏิบัติอานาปานสตินะฝึกเราจะได้มีเข้มแข็งไงใจเราจะได้เข้มแข็งไม่ไหลไปตามโลกเกินไปให้มีเบรกหน่อยอย่างเงี้ยเห็นไหมนานๆ2-3 เดือนมาพักผ่อนใจเห็นไหมมาพัฒนาใจนั่นเอาอะไรล่ะเอาศีลเอาธรรมเห็นไหมวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็ยินดีสาธุการด้วยนะไม่ต้องเอาผ้าป่ามาก็ได้นะข้อสำคัญเนี่ยคือใจนะถ้าใจมันงามใจมันดีแล้วมันก็ดีพร้อมมาแหละถ้าใจมันชั่วร้ายแล้วโอ้ยน่ากลัวมากนะใจคนนะให้มันไม่มีค่อยมีความพอดีทุกวันเนี่ยเห็นไหมอเมริกายุโรปตอนนี้หันมาพึ่งพุทธเห็นไหมเพราะอะไรล่ะเพราะเขาพัฒนามาเขาปล่อยทุกอย่างเลยไม่ว่าเรื่องฟรีเซ็กหรืออะไรเงี้ยแต่ไม่เห็นคนมีความสุขเลยคนของเขากับมีแต่ความทุกข์ฆ่าตัวตายล้นขึ้นมาเลยเห็นไหมเขาก็เลยต้องหันกลับมามองคนของเขาก็เลยมาพัฒนาเด็กอเมริกาบางโรงเรียนเนี่ยนั่งสมาธิไม่ต่ำกว่า10 นาทีนะตอนนี้เริ่มพัฒนาแล้วนะเห็นไหมเขาเริ่มสนใจวันที่5เนี่ยคณาจารย์จากอะไรนะอเมริกาก็จะมาสัมภาษณ์หลวงตาเห็นไหมเขาสนใจเรื่องศาสนาเรานะเพราะเราเข้าใจผิดคำว่าศาสนาคิดว่าเป็นเรื่องของวัด
เป็นว่าเป็นเรื่องของพระของชีที่จริงศาสนาเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเป็นเรื่องของคนนะถ้าคนของเราไม่พัฒนาทางใจแล้วนะไม่พัฒนาสติแล้วนะเราก็จะตกเป็นทาสของอารมณ์ใจเราก็จะร้อนวู่วามแม่เราเห็นไหมถ้าเรามีสติมันก็จะเป็นเบรกของเราหลวงตาก็เห็นอย่างนี้แล้วก็อนุโมทนาก็พอใจนะพอใจกับน้องมิ้นพรทิวานะก็ขออนุโมทนาสาธุการด้วยกับครอบครัวด้วยเดินทางมานะก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะในหน้าที่การงานนะและเจริญรุ่งเรืองในความเป็นคนด้วยนะให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบเป็นเด็กที่กตัญญูนะน้องมิ้นเนี่ยเห็นไหมดูแลพ่อแม่นะดูแลครอบครัวนะก็เอาแค่นี้ก่อนนะน็อตเนาะสาธุ